ประสบการณ์ผีของแต่ละคนผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้วันที่ผมไปถ่าย MV เนี่ยเราไปถ่ายที่บ้านล้างอายุน่าจะแบบเกือบ100 ปีแล้วอะมันเก่ามากชั้นใต้ดินนี่คือแบบเละเทะมากอะพอดีทีมงานไม่ได้ใส่นี้ไว้ก็เลยต้องทำเองโอเคแล้วอย่างที่บอกมันจะมีฉากบ้านร้างฉากที่ต้องท้าทายผมเอามุ้งคลุมหัวแล้วณตอนนั้นน่ะคนอยู่น้อยมากแล้วเรารู้แต่ว่าบ้านร้างต่อให้เป็นตอนกลางวันนะผมรู้สึกเลยว่าตอนนั้นน่ะขนลุกอะแล้วเหงื่อออกอะมันอุ้ยกดผิดมันจะเริ่มจากจังหวะขนลุกก่อนทุกครั้งนะเวลาจะเจออะไรแบบนี้นะเรารู้สึกแบบเหงื่อออกท่วมตัวเลยตอนนั้นนะแต่ก็อย่างท้าทายด้วยการเอามุ้งคลุมใช่แล้วไงฮะแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนอยู่รอบๆตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วคนน้อยร้อนเหงื่อออกทุกคนอย่าเสียเวลาไปดูไลฟ์กันผมอยากจะเอา3 นาทีผมไม่มีอ่ะชีวิตยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไม่เคยแต่จะมีพวกแบบเวลาอยู่บ้านคนเดียวเป็นอะไรไม่รู้นะรู้สึกว่าแวบๆไหมมีไหมพัดลมจะเป็นผีขึ้นมาทันทีหมวกกันน็อกจะเป็นผีหัวขาดจะรู้สึกแบบคิดอะไรไปเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะนี่คือประสบการณ์เกี่ยวกับความขนหัวลุกนะที่ไม่มีความจริงอยู่ในนั้นมาถึงพี่กัญชลีเคยมีประสบการณ์เรื่องผีไหมคือผมอ่ะเคยมีประสบการณ์หลายครั้งมากที่ผมเป็นคนที่โดนผีอำบ่อยมากไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอไหมแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเจอจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบอาการแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือล่าสุดเมื่อแบบอาทิตย์ที่แล้วเองรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าคือรู้สึกตัวว่าตัวเองตื่นแล้วลืมตาได้แบบครึ่งตาอย่างเงี้ยแต่แบบขยับตัวไม่ได้อู้นี่ผีอำชัวร์ใช่ขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็แบบอยู่ๆก็เหมือนกับได้ยินเสียงแบบคนหายใจอยู่ข้างๆอะไรไอ้บ้าเนี่ยมันห้องส่วนตัวนะใช่ซึ่งตอนมีคนเดียวใช่ใช่แล้วเราคิดว่าหรือว่าพ่อเข้ามาในห้องก็รู้สึกว่าไม่น่าใช่แต่ว่าได้ยินเสียงแบบแล้วก็พยายามคิดว่าหรือว่าเป็นเสียงหายใจเราแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใช่จริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยขนาดนั้นเราคิดตัวเองไม่ได้แล้วแล้วแบบเลยไม่ได้เลยแค่จะหลับตายังหลับตาไม่ได้เลยเพราะว่าตามันค้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วก็ทรมานมากแล้วตอนตาค้างนี่ได้โทรบอกยายไหมผมว่าเป็นยายเป็นห่วงนะโทรบอกยายนิดนึงยังไม่ครับเขาอยากทำแบบนี้กับผมนั่นแหละแต่ว่าผมด้วยความที่ผมผีอำมาหลายครั้งมากๆคือเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเราเลยรู้มีวิธีที่แบบจะแบบหลุดจากผีอำอะไรเงี้ยเราต้องแบบตั้งสติมากแล้วปุ๊บแล้วก็จะแบบพุ่งขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาได้ครับตื่นแล้ววันนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องคนเดียวทุกอย่างก็กลับมาปกติอะไรเงี้ยแต่แค่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอธิบายได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะกับเสียงหายใจอันนั้นใช่จะเป็นเสียงผมเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่อะไรไม่รู้จบโอเคทั้งสองคนน่ากลัวอยู่ส่วนผมเล่าไหมผมเล่าเรื่องอันนั้นไหมสั้นๆของผมอันนี้ผมเจอกับตัวเองจริงย้อนกลับไปในสมัยเด็กนะคือซึ่งมันเด็กมากผมสมัยนั้นยังไม่มีเพจเจอร์ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่สมัยนั้นเนี่ยจะโทรจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งต้องโทรสามบ้านอย่างเดียวเราต้องโทรตู้สาธารณะเพื่อโทรเข้าบ้านนะผมเนี่ยเวลาที่คุยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องนัดเวลาเพราะสมัยก่อนโทรศัพท์บ้านถ้าเคยดูหนังนะโทรศัพท์บ้านเบอร์เดียวจับพ่วงกันทั้งบ้านชั้น4ยกหูฟังเราคุยอยู่ข้างล่างได้นะมันจะมีหนังที่แบบย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะยกหูคุยกันทีนี้ฮะการจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งจะต้องนัดเวลาโทรทุกวันเวลาเดิมเพราะเราไม่สามารถส่งไลน์ไปบอกได้ไม่มีอะไรบอกได้ก่อนเลยเพราะถ้า2 ทุ่มต้อง2 ทุ่มทุกวันโทรต้องไปต่อคิวรอในตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วก็โทรแต่มีอยู่วันหนึ่งผมคิดถึงเขามากผมขอโทรกลางวันไม่ไหวรอ2 ทุ่มไม่ไหวอยากโทรหาก็เลยลองโทรหาตอนวันเสียงปลายสายตื๊ดในใจนึกเลยวางดีกว่าเว้ยตื๊ดนานขนาดนี้ไม่มีคนรับกำลังจะวางอยู่แล้วมีเสียงรับสายครับฮัลโหลพลอยอยู่บ้านไหมครับขอคุยกับพลอยหน่อยเราก็พูดอย่างนี้นะเป็นเสียงอาม่าแหละตอบกลับมาพลอยไม่อยู่บ้านนะพลอยออกไปนอกบ้านนะ ก็เลยบอกเขาว่าอ๋อโอเคครับมาเดี๋ยวเย็นๆโทรไปหาใหม่ครับก็วางสายกันไปก็ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรเพราะอาม่าเขารับเนาะหลังจากนั้น2 ทุ่มมีคนบอกว่าเราควรวิดีโอเขาหาพี่ป๋องด้วยไหมครับพี่แจ๊คให้เขาโหนกระแสก็พอให้เขาแบกโหนกระแสก็พอแล้วนะพี่ป๋องเนี่ยโทรไปอีกทีตอน2 ทุ่มปุ๊บผู้หญิงคนนั้นรับสายปกติเพราะเรานัดกันไว้2 ทุ่มคุยกันไปจีบพาถาไปเรื่อยแล้วผมก็นึกถึงเรื่องนี้แล้วผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเมื่อวันนี้เราโทรหาเธอว่ะแม่งคิดถึงแต่แบบอาม่าเธอรับมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาม่าบอกเธอออกไปข้างนอกเว้ยไม่อยู่แล้วแม่งเงียบไปปัดหนึ่งเว้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นแม่งตอบกลับมาว่าอะไรวะเธออาม่าเราตายแล้วแล้วจริงจังนะคืออันนี้ไม่ใช่แบบเราก็ถามอำหรือเปล่านี่อำหรือเปล่าไม่อำพูดเรื่องจริงอาม่าตายแล้วอาม่าตายไปแล้วเนี่ยรูปมีรูปอยู่ที่บ้านเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยโหขนแม่งลุกแบบทุกคนขนแม่งลุกแบบเกลียวเลยอ่ะแล้วแบบคือว่าแม่งมานั่งทบทวนในใจเว้ยสมมุติว่าเป็นการโทรผิดบ้านโทรผิดเบอร์โกรธเกิดผิดเบอร์ไม่แล้วจะบอกว่าอาพลอยออกไปข้างนอกทำไมต้องตอบกับว่าที่นี่ไม่มีอาพลอยถูกไหมตอบว่าอาพลอยออกไปข้างนอกอาม่ายังไม่ย้ายกูหลอนมากเลยหลอนมากเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงแล้วว่าคือแบบเป็นเรื่องที่ผมแบบพอรู้อย่างนั้นแล้วผมขนลุกตลอดเวลาคือแบบจนสุดท้ายเมื่อเราก็แยกย้ายเข้าไปนะแต่เรื่องนี้ไม่คงติดใจผมเพราะผมยังจำเสียงอาม่าในวินาทีนั้นได้โอ้ยแล้วเสียงคนเก่งพอออกไปข้างนอกอ่ะพูดอย่างเงี้ยโอ้โหแบบโคตรเลยนี่เชิญอาจารย์น้องหญิงมาแก้กรรมตอนนี้เลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรครับเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วแต่นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับผมนะ